จะต้องรีโนเวทเตาแล้วก็จะต้องไปซื้อแผ่นเหล็กมาไปสั่งตัดเหล็กมาเพื่อจะเอามาทำชั้นที่จะรองรับคือเตาเซรามิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กับที่มันหนักมากหนักเป็นตันบางไปนะเราอ่ะต้องการให้เขาอ่ะเคลื่อนย้ายได้มันเป็นไอเดียตอนแรกที่เกิดขึ้นมาก็เลยไปซื้อล้อเหล็กมาแล้วก็ไปสั่งตัดแผ่นเหล็กมาเพื่อที่จะเอามาทำรองรับเตาที่เราจะเข็นไปไหนก็ได้ทีนี้เราก็ไปเจอร้านที่ตัดแผ่นเหล็กซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากเพราะเราจะเห็นเหล็กที่หนาๆอย่างเงี้ยบางทีนะเป็นฟุ้งเขาก็สามารถไปตัดแล้วสวยมากทำให้มันเกิดความรู้สึกมันน่าตื่นเต้นนะที่เราเห็นมนุษย์ทำอะไรได้อย่างนั้นอ่ะก็เลยมานั่งคิดถ้าเราจะทำงานจากสิ่งที่เราเห็นนี่เราจะทำภาชนะที่เราเคยทำบ้างเนี่ยขึ้นมาจะทำยังไงได้วิธีการทำให้เราได้ต้องคิดถึงวิธีการที่เราจะสร้างงานขึ้นมาก็ต้องใช้วิธีคัดก็คือตัดเหล็กคัดท็อปก็คือตัดเป็นแปลนออกและหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปกรีนคัดแอนด์เทิร์นอันนี้ก็คือกระบวนการทำสร้างงานคัดแอนด์เทิร์นก็ต้องไปสองที่ไปตัดเหล็กแล้วไปกรีนที่มาของการเนี่ยคือพี่เป็นคนที่ชอบทำการมาตลอดชีวิตมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการเนี่ยค่ะมันเป็นภาชนะชนิดเดียวหรือเปล่าที่มีส่วนประกอบเยอะเช่นมีหูมีจักรมีควยกามีฝามีส่วนประกอบเยอะเหมือนกับถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เป็น structural form เป็นทรงที่จะมีความเป็นปฏิมากรรมมากกว่ารูปทรงของภาชนะอื่นอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเนี่ยมันจะต้องทุกครั้งที่เราใช้งานเขาจะต้องมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นคือคนจะต้องจับแล้วก็เทจับแล้วก็เทอันนี้มันก็คือมูฟเมนต์ของการใช้งานซึ่งเราก็ชอบเราชอบอะไรที่มันจะต้องเคลื่อนไหวเป็นเรื่องหนึ่งมูฟเมนต์ของเขาและเรื่องสุดท้ายอ่ะที่พี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญคือการเนี่ยมันคือผู้ให้มันเป็นตัวแทนของการภาชนะอย่างอื่นก็คือรองรับจานชามขวดอะไรขวดก็อาจจะเทแต่ว่าการเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะต้องเทออกไปในการใช้งานอันนี้มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราหลงไหลอยู่ถ้ามีคนเห็นงานพี่ตั้งแต่แรกเลยที่ตอนที่เราเรียนพี่ทำงานเล็กมากนะงานจะประมาณครึ่งเดียวเองที่ทำเซอร์วิสแล้วอันนั้นก็จะเป็นอันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นที่แม่นสเกลมันเป็นอะไรที่เราจับต้องได้เป็นอะไรที่เราเหมือนกับยังไงดีนะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้แต่เป็นครั้งหนึ่งที่พี่ทำงานเองแล้วพี่ก็ชอบมากแล้วทีนี้พอมาอยู่กลับมาพอเรากลับมาเมืองไทยมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลายอย่างมากที่ทำให้ทำไมเรางานได้กลายมาเป็นที่เราทำอยู่นั้นมันก็มีวัตถุประสงค์ที่ไปจองหอศิลป์ห้องเล็กๆแค่ขึ้นห้องเองนะเขาก็อนุญาตให้เรามาขึ้นห้องเล็กห้องเดียวที่หอศิลป์แต่เขาจะให้เราแสดงจริงอ่ะเขาบอกว่าเราต้องได้ห้องอเนกประสงค์อ่ะห้องอเนกประสงค์ก็คิดดูดิว่ามันเท่าไหร่อ่ะ400ตารางเมตรหรือเปล่าเท่าไหร่นะสิจะเวลา20คูณ20 400ตารางเมตรแล้วพี่จะเอามาเล็กๆอ่ะตั้งในห้องที่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างนึงด้วยห้องไหนประสงค์มันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อเป็นการแสดงงานศิลปะมันเป็นห้องที่เป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
ออดิทอเรียมใช่ไหมออดิทอเรียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควบคุมสถานการณ์ยากอยู่แล้วมีทั้งหน้าต่างมีทั้งเวทีมีทั้งอะไรเราต้องเคยก็ต้องคิดทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องทำอินสตาเลชันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วมีก็แพลนงานปีนี้ที่ทำงานทุกวันทุกวันอันนี้ต้องเสร็จไว้ตรงนี้จนกระทั่งได้ครบตอนที่วันที่เราจะต้องติดตั้งงานทุกอย่างเป็นตามแผนนั่นคือจุดเริ่มต้นของทำไมที่ทำงานก็ต้องถูกบังคับมาจากการทำให้พี่ทำงานทีนี้พอเราทำแล้วครั้งมันก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรดีก็เริ่มรู้สึกว่าสนุกคราวนี้เราก็เลยไปคิดในแนวว่าแสดงนำก็เลยเป็นการทำงานเพื่อแสดงก็จะเห็นว่าเป็น installation ที่มันทำได้ไม่แรงจะติดตั้งหลายรูปแบบเช่นติดตั้งที่เราจะมีเหมือนกับ scaffolding ขึ้นมาที่ห้องน้ำเพื่อควบคุมให้มันเป็นห้องที่เราจัดการแล้วก็เอามาไปติดตั้งไว้ครั้งที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคิดว่าเราลองติดตั้งในแนวราบดูโปรเจกต์อิสราเอลอันนั้นก็เป็นแนวราบเสร็จแล้วก็มาแนวดิ่งนะที่ทำในเรื่องของป่าไม้นะก็คือภาชนะมาทำก็ทุกอย่างก็มาจากแนวความคิดที่ต่อเนื่องงานทีนี้ไอ้เรื่องขนาดของงานมันต้องอย่างนั้นด้วยเราก็เป็นคนตัวเล็กมากมันก็มีปมด้อยมาแต่แล้วเป็นปมด้อยแล้วเราก็มักจะถูกคนเนี่ยเหมือนกับแบบทำอะไรกับเราก็ได้เราก็ไม่คิดเราก็ไม่สนใจเราก็เราจะรู้สึกยังไงเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรได้ทำไงดีแต่เราทำงานเราได้เราก็เลยทำงานให้มันเป็นอย่างนั้นแหละคนไปเห็นแล้วจะได้ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่า มันเป็นเหตุผลที่ดูไม่ใช่เราทำจริงๆแล้วเรื่องสัจจะของวัสดุเป็นเรื่องที่มีคำเซอร์มาตั้งแต่คำเซอร์มิกมาแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติของที่เรานำมาใช้เขาก็มาเรื่อยๆวัตถุดิบกระบวนการตัวงานคอนเซ็ปต์ที่ว่ามันก็เป็นสัจจะของเขามาเรื่อยๆแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยที่เราได้ใช้เซรามิกเป็นเดี๋ยวต้องใช้เพราะว่าเซรามิกเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือแตกได้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาแตกไปก็คือจุดจบของเขาแล้วพี่ก็มาเจอกับอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันก็เหมือนเซรามิกนะถ้าเราถูกกระทำมากๆจนถึงจุดหนึ่งนะเราก็คงจะแคบไปได้มันแตกเมื่อไหร่เราแตกเมื่อไหร่แล้วก็คงจะเป็นคนที่เป็นอีกแบบนึงแล้วก็เป็นเราไม่ยอมมีคนถามว่าทำไมยูไม่เคยเห็นยูทำงานเลยยูแต่แบบสั้นไม่เห็นทำไมจะต้องทำงานนี้ด้วยแล้วบอกเขาไม่ง่ายเราไม่อยากมันแตก I don't want it to be brokenก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มันตรงไปตรงมาซึ่งตะกะของพี่นะตะกะของพี่มันตรงไปตรงมามากมากเลยมากมากจนบางครั้งอยู่ในโลกนี้ได้คอนเซ็ปต์ของวิธีการนี้ก็มาจากการที่เรามีชีวิตอยู่ในมิติที่เรียกว่าบ้านโลกเหมือนกับเราอยู่บนโลกพระจันทร์เราอยู่แบบนั้นมาเราก็อยากให้คนได้รู้สึกในความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่อยู่แบบอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องพร้อมที่เราจะเผชิญก็อยากให้คนที่ได้เข้ามาทำงานได้รับความรู้สึก